อะไรอยู่ครับพี่ต่อก็กำลังคิดสคริปต์อยู่ตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์กำลังจะเตรียมขึ้นไปเป็นพิธีกรพูดคุยกับร้านอาหารที่มาเป็นแขกรับเชิญวันนี้เขามีเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ชื่อว่า EatHub EatHub เป็นแอป Delivery อีกสีนึงแล้วนะเรามีสีเขียวกันไปแล้วเรามีสีชมพูเรามีสีส้มปีนี้มาอีกหนึ่งสีคือสีเหลืองแต่ความน่าสนใจผมว่าแอปนี้มีความน่าสนใจที่อยากให้ร้านอาหารลองสมัครเข้าไปเลยแต่ส่วนว่าจะมีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยวตอนเปิดงานเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันนะครับผมแต่ว่าอยากจะบอกว่าช่วงนี้เรามีโอกาสได้พูดคุยกับร้านอาหารหลายๆร้านที่ทำ Delivery ได้ดีคำว่าได้ดีคือหลายร้านเนี่ยยอดขายบน Delivery มากกว่าหน้าร้านอีกนะ wow. เดี๋ยวเราจะแชร์ให้ฟังว่ามันมีเทคนิคอะไรบ้างที่ทำให้ร้านเหล่านี้เขาขายดีบนแอป Delivery เผื่อร้านที่กำลังดูอยู่จะเอาไปใช้กันซึ่งเชื่อเปล่าว่าหลายๆเทคนิควิธีเนี่ย ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันแล้วผมก็ไม่เคยทำในร้านของตัวเองเลยก็จะเอากลับไปทำอยู่เพราะว่าหลายข้อที่เราได้ฟังเขามาเนี่ยเราก็เพิ่งรู้ว่าเฮ้ยเราเคยมองเรื่องนี้เป็นเรื่องลบแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องบวกสำหรับร้านด้วยส่วนจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันสิ่งที่เราจะต้องคิดเลยนะคืออย่าคิดว่า Delivery เป็นตัวมาทำให้กำไรร้านน้อยลงแต่ให้คิดว่าเขามาช่วยเราขายมากกว่าเพราะถ้าเราไม่มี Mindset แบบนี้นะเราจะไม่อยากไปร่วมทำกิจกรรมอะไรกับเขาเลยซึ่งต้องบอกว่าร้านผมเองอะแต่ก่อนเราก็คิดแบบนั้นเราก็คิดว่ากูขายอยู่ดีๆทำไมจะต้องมีคนมาแบ่ง 20-30 วะเอออย่างนั้นเราทำการตลาดของเราเองแล้วกันแต่ก่อนเราคิดแบบนั้นแต่พอเราโตมาเรื่อยๆเราทำร้านเรื่อยๆมันทำให้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะแอปพลิเคชันพวกเนี้ยมันเหมือนมาช่วยเราเปิดหน้าร้านอีกสาขาหนึ่งเลยนะแต่เป็นสาขาบนออนไลน์โดยที่เราไม่ต้องมีค่าเช่าเพิ่มขึ้นเราไม่ต้องมีพนักงานเพิ่มขึ้นเราไม่ต้องมีค่าน้ำค่าไฟเพิ่มขึ้นเราอาจจะมีแค่วัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นฉะนั้นการที่เขามากิน 30% เนี่ยผมมองว่าจริงๆมันไม่แพงเลยเราต้องมี mindset อันนี้ให้ได้ถ้าเรามี mindset อันนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถคิดกลยุทธ์อื่นๆหาเทคนิคอื่นๆเพื่อไปต่อได้อย่างแรกเลยนะเราจะต้องมีเมนูที่แตกต่างแล้วก็ดูน่าสนใจมันคือไม่ใช่ว่าถ้าคุณขายกะเพราหมูสับแล้วคุณจะตั้งชื่อแค่ว่ากะเพราหมูสับเพราะถ้ามันตั้งชื่อแค่นั้นเนี่ยลูกค้าเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาจะต้องสั่งจากร้านเราในเมื่อเปิดแอปพลิเคชันไล่ดูมีร้านกะเพราหมูสับ 30-40 ร้านเราต้องใส่สตอรี่ใส่ดีเทลบางอย่างเพื่อทำให้กะเพราหมูสับของเรามันไม่เหมือนกับคนอื่นบางร้านอาจจะบอกว่ากะเพราหมูสับคั่วแห้งบางร้านอาจจะเป็นกะเพราหมูสับพริกแห้ง5ชนิดอะไรก็ได้ที่ฟังแล้วลูกค้าจะรู้สึกว่าเอ๊ะเฮ้ยมันไม่เหมือนคนอื่นนี่อันนี้คืออย่างแรกที่เราจะต้องมีเลยคือเมนูที่ได้ยินแล้วมันต้องเตะหูลูกค้าให้ได้ทีนี้มันก็จะมาอยู่ข้อที่2แล้วว่าโอเคเมนูเตะหูแล้วก็จริงแต่ไม่ใช่เมนูที่มันพิสดารคำว่าพิสดารคือฟังแล้วมันแบบเฮ้ยนี่คือเมนูอะไรวะกำลังขายอะไรวะถ้าแบบเนี้ยแทนที่ลูกค้าเขาจะกดมาดูนะเขาจะกดออกไปเลยเพราะอะไรคนเรามักจะสั่งอะไรที่เขาสามารถจินตนาการและนึกภาพตามได้ซึ่งข้อนี้เน้นเลยนะว่าเราทำการขายในออนไลน์อ่ะลูกค้าไม่มีโอกาสจะเห็นอะไรเราก่อนไม่มีโอกาสมานั่งสอบถามเราว่าเมนูนี้มันทำจากอะไรมีวัตถุดิบอะไรบ้างฉะนั้นถ้ามันพิสดารจนเกินไปเนี่ยแทนที่มันจะเป็นผลบวกต่อร้านมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าไม่สั่งเลยก็ได้ข้อที่3นะเมนูในร้านกับเมนู Delivery ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันช่วงแรกที่เราเข้าแอป Delivery ใหม่ๆเนี่ยแน่นอนตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าเมนูมันจะต้องต่างกันเหมือนกันยังไงเราก็ยกเมนูจากหน้าร้านเนี่ยไปขายใน Delivery เลยแต่เราอย่าลืมว่ากลุ่มลูกค้าอาจจะคนละกลุ่มพฤติกรรมลูกค้าไม่เหมือนกันประสบการณ์ลูกค้าไม่เหมือนกันระยะเวลาในการทานมันไม่เหมือนกันฉะนั้นเมนูมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็ได้ถ้าเมนูหน้าร้านคุณของทอดคุณขายดีมากแต่คุณเอาไปขายใน Delivery เนี่ยอาจจะโดนด่าก็ได้เพราะว่ากว่าที่เขาจะได้ทานเนี่ย
บางครั้งอาจจะต้องเสียเวลาเป็นชั่วโมงละหรือถ้าร้านอาหารของคุณเป็น Family Restaurant ที่เป็นกับข้าวเยอะๆใน Delivery ส่วนใหญ่เขาสั่งไปทานคนเดียวหรือ2คนคุณก็อาจจะต้องลดพอชั่นไซส์หรือทำเป็นอาหารจานเดียวออกมาแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะคิดอะไรที่มันสุดโต่งคนละเรื่องกับหน้าร้านเลยนะคุณขายกะเพราเก่งแล้วคุณจะไปทำราดหน้าทำก๋วยเตี๋ยวลูกค้าเขาไม่เชื่อหรอกว่าคุณจะทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยฉะนั้นอย่าหลุดจากตัวตนของแบรนด์นะครับทีนี้แขกในงานเริ่มมาละเดี๋ยวเราพักไปดูบรรยากาศในงานก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอย่างที่เราบอกในตอนแรกว่า Eat Hub เป็นแอป Delivery ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่หลายคนคงคิดว่าเอ้าแอปเปิดใหม่แบบเนี้ยมีร้านอาหารดีๆเข้ามาร่วมแล้วหรือยังอยากจะบอกว่านี่เรามีเจ๊เกียงโจ๊กกองปราบเห็นไหมเข้ามาร่วมเรามีก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่สวนมะลิเจ๊ทิพย์เรามีบะหมี่เกี๊ยวกุ้งจักรพรรดิอบในโอ่งเรามีข้าวต้มทรงเครื่องตลาดภูร้านเหล่านี้เป็นร้านสตรีทฟู้ดชื่อดังที่เขาตัดสินใจเข้ามาร่วมกับ Eat Hub แล้วถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาดูกันได้ว่าเฮ้ย Eat Hub เขามีเซอร์วิสมีบริการอะไรที่ต่างจากแอปพลิเคชันอื่นบ้างแต่ตอนนี้อยากให้มาดูตรงนี้นี่เขามีให้ดูด้วยแล้วอันนี้ก็เขาโชว์ให้เห็นแดชบอร์ดเลยว่าถ้าเราเข้ามาร่วมกับ Eat Hub แดชบอร์ดการจัดการร้านของเราสามารถทำอะไรได้บ้างเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านจัดการเมนูจัดการออเดอร์ delivery ดูรายงานได้ทั้งหมดเลยและที่สำคัญแอปพลิเคชัน Eat Hub เนี่ยเป็นแอปแรกและแอปเดียวให้ข้อมูลลูกค้ากับเจ้าของร้านทั้งหมดแอปพลิเคชันอื่นเราไม่มีโอกาสรู้เลยว่าใครเป็นคนสั่งเราชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนเบอร์โทรอะไรพอเราไม่รู้เราก็จะทำการตลาดกลับไปหาเขาไม่ได้แต่ Eat Hub บอกว่าขายแล้วข้อมูลทุกอย่างคุณเอาไปทั้งหมดเลยสิ่งที่คุณรู้ก็คืออ๋อนายคนนี้สั่งไอ้ตรงนี้ตลอดนายคนนี้สั่งเมนูนี้ตลอดเฮ้ยอยู่ดีๆเขาหายไปเราโทรศัพท์ไปเสนอเมนูใหม่เขาได้อันนี้คือข้อดีแต่มันยังมีข้อดีหรือข้อแตกต่างอย่างอื่นอีกเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันต่อข้อที่4รูปจะต้องสวยชัดเจนมองเห็นพระเอกของเมนูนั้นให้ได้การที่เราถ่ายรูปอาหารอยู่บนแอป Delivery ลองจินตนาการดูนะเขาไม่ได้เห็นเต็มมือถือนะครับเขาเห็นเป็นแค่ช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเท่านั้นฉะนั้นถ้าเราถ่ายแล้วอยู่ไกลๆเนี่ยลูกค้าเขาไม่มีทางจะซูมดูนะว่าอาหารเราเป็นยังไงฉะนั้นบางครั้งเราไม่จำเป็นจะต้องถ่ายอาหารเต็มจานก็ได้แต่เราต้องทำให้ลูกค้าเห็นเลยว่าถ้าเราขายเมนูไก่ไก่ต้องเด่นถ้าเราขายเมนูหมูหมูต้องเด่นถ้าเราขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นตัวเนื้อตัวเส้นจะต้องเด่นเพื่อที่จะทำให้เขาไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยอันนี้มีอะไรให้ความสำคัญกับการถ่ายรูปด้วยเราไม่จำเป็นจะต้องจ้างตากล้องแพงๆนะเราอาจจะใช้มือถือเราก็ได้แต่ไปเรียนรู้การถ่ายภาพด้วยมือถือว่าใช้แสงธรรมชาติยังไงที่ทำให้อาหารมันดูดีอาจจะมีการจัดไฟบ้างหรืออาจจะมีการแต่งรูปอาหารบ้างหลังจากที่เราถ่ายไปแล้วก็จะทำให้สีสันของอาหารเนี่ยมันดูดึงดูดลูกค้าให้มากดดูเรามากยิ่งขึ้นข้อที่5เข้าร่วมแคมเปญกับแอปนั้นๆด้วยเฮ้ยเสีย GP แล้วยังจะต้องเข้าร่วมแคมเปญกับแอปอีกหรออย่างนี้กำไรเราจะเหลือหรอแต่อยากจะบอกว่าทุกร้านที่ขายดีในแอป Delivery ไม่ว่าจะเป็นแอปไหนก็ตามนะกว่า 7-80% ที่ผมคุยกับเขาเขาบอกว่าเขาร่วม GP เขาเข้าร่วมแคมเปญการตลาดกับแอปนั้นๆไม่ว่าจะเป็นลด 20% 1แถม1ลด 50% อะไรก็ตามส่วนคำถามที่บอกว่าแล้วกำไรจะเหลือหรอสิ่งที่เราทำได้คือเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาเมนูเดิมไปเข้าร่วมแคมเปญนั้นสิเราก็สามารถคิดเมนูใหม่หาเมนูเข้าร่วมกับแอปเผื่อ GP ไว้เรียบร้อยและต้องเป็นเมนูที่ไม่หนักท้องลูกค้ามากก็จะทำให้มีโอกาสขายเมนูอื่นต่อได้อีกฉะนั้นการเข้าร่วมแคมเปญนอกจากจะได้ยอดขายแล้วเนี่ยยังได้การมองเห็นได้การตลาดและทำให้ลูกค้าคนใหม่เปิดใจสั่งอาหารเราด้วยและเพื่อให้ทุกคนมั่นใจกับแอป Eat Hub เดี๋ยวเราไปคุยกับผู้บริหาร Eat Hub กันครับพี่ยุครับครับวันนี้ Eat Hub พร้อมแล้วใช่ไหมครับครับวันนี้หลังจากที่เราได้พัฒนาแพลตฟอร์มมาได้เข้าไปพูดคุยกับผู้ประกอบการร้านผู้ขับขี่ผู้ใช้กว่า17จังหวัดทั่วประเทศเรามีความเข้าใจถึงปัญหาถึงสิ่งที่เขาต้องการและเราก็ได้ทดลองแอปพลิเคชันมาถึงเวลาระดับหนึ่งแล้ววันนี้เรามีความมั่นใจและพร้อมมากที่จะเปิดให้บริการ
ฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มในประเทศไทยครับอยากให้พี่ยุเชิญชวนร้านที่กำลังดูคลิปนี้อยู่หน่อยครับให้เข้ามาร่วมกับ eTab เราครับ eTab เป็นแพลตฟอร์มของคนไทยพัฒนาเพื่อคนไทยจึงอยากจะขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านที่มีความสนใจที่จะเปลี่ยนตัวเองที่จะเข้าไปสู่การแข่งขันในโลกดิจิทัล eTab เป็นแพลตฟอร์มที่จะมาช่วยผู้ประกอบการคนไทยในการที่จะต่อยอดธุรกิจของท่านให้เติบโตอย่างยั่งยืนการรู้จักเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจการที่มีแพลตฟอร์มมีต้นทุนค่าบริการที่ต่ำทำให้คุณสามารถที่จะต่อยอดในการที่จะทำอะไรต่างๆให้กับธุรกิจของคุณได้อีกอยากจะขอเชิญชวนเข้ามาร่วมกันเสริมสร้างธุรกิจอาหารในประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกันกับเราครับขอบคุณครับพี่ยุ้ยครับขอบคุณครับและเทคนิค delivery ข้อสุดท้ายเลยก็คือดูแลรายเดอร์ให้ดีหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมจะต้องดูแลรายเดอร์ให้ดีแล้วร้านเราจะขายได้ปัจจุบันเนี่ยปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าจะสั่งหรือไม่สั่งก็คือรายเดอร์ถ้าร้านไหนรายเดอร์ไปถึงแล้วรอนานทำอาหารช้าโอกาสที่จะยกเลิกออเดอร์ก็จะสูงหรือไรเดอร์ไปรอปรากฏว่าไม่มีที่กันแดดกันฝนให้กับเขาเขารอฝนตกเขาก็กดยกเลิกออเดอร์เวลาที่เขากดยกเลิกออเดอร์นอกเหนือจากยอดขายที่จะหายไปแล้วเนี่ยยังทำให้ลูกค้าที่ถูกยกเลิกออเดอร์มีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับร้านไปด้วยครั้งหน้าเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่อยากจะสั่งแล้วเพราะสั่งไปเดี๋ยวก็ถูกยกเลิกออเดอร์อีกลูกค้าก็หันไปสั่งร้านอื่นหมดโอกาสในการขายเราก็จะน้อยลงผมเห็นหลายร้านที่ขายดีใน delivery เนี่ยเขาทำเต็นท์สำหรับไรเดอร์โดยเฉพาะแยกพื้นที่ไรเดอร์ให้เป็นกิจจลักษณะบางร้านมีน้ำดื่มให้กับไรเดอร์โดยเฉพาะถ้าเราเข้าใจไรเดอร์ดูแลไรเดอร์ไรเดอร์ก็จะดูแลร้านเราให้ดีพอดูแลร้านเราดีโอกาสในการขายเราก็จะมากขึ้นและนี่คือทั้งหมดของเทคนิค delivery ที่ผมได้รวบรวมจากร้านที่ขายดีในทุกๆแอปมาฝากทุกคนกันและวันนี้เราอยู่กับแอปพลิเคชัน eTab ข้อดีของแอปพลิเคชัน eTab มีอยู่3เรื่องเรื่องแรกคือ GP ต่ำคำว่าต่ำคือไม่เกิน 10% เท่านั้นนั่นหมายถึงแทนที่คุณจะไปโดน GP หลายๆที่ 30% 35% อยู่กับ eTab GP แค่ 10% เท่านั้นแต่ไม่ใช่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่คุณไม่ต้องเสียคุณเอาเข้ากระเป๋าไปเลยนะคุณจงเอา GP ที่คุณประหยัดได้ไปทำการตลาดเพราะแน่นอนพอเป็นแอปใหม่คนรู้จักน้อยคนสั่งน้อยร้านก็ต้องช่วยเหลือแอปในการทำการตลาดด้วยเหมือนกันข้อที่2คือเขามีระบบ call center คุณไม่ต้องให้พ่อแม่คุณเปิดแอปสั่งยากอีกต่อไปแล้วคุณบอกพ่อแม่คุณเลยว่าเฮ้ยถ้าจะสั่งโทรเข้าเบอร์นี้เลยเขาโทรมาบอกว่าอยากกินกะเพราเพนกวินครับออเดอร์จะถูกส่งตรงไปที่ร้านกะเพราเพนกวินโดยทันทีอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีแอปไหนทำมาก่อนฉะนั้นใครที่เข้าร่วมกับแอปพลิเคชันนี้คุณมีทางเลือกมากขึ้นคุณสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นเบบี้บูมเมอร์ได้มากยิ่งขึ้นและสุดท้ายที่ผมชอบที่สุดก็คือร้านค้ามีข้อมูลลูกค้าของตัวเองเราจะรู้เลยว่าคุณ A สั่งอะไรสั่งบ่อยแค่ไหนคุณ B สั่งอะไรสั่งบ่อยแค่ไหนอยู่ทำเลตรงไหนถ้าอยู่ดีๆเดือนนี้คุณ B หายไปเราสามารถให้ call center โทรหาคุณ B ได้เลยว่าเอ้ยเรามีโปรโมชั่นเฉพาะคุณ B นะครับนี่แหละเขาเรียกว่า personalized marketing นี่คือสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญและ eTab เข้าใจร้านค้าตรงนี้ใครที่อยากจะสมัคร eTab เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ข้างบนแล้วเราก็ติดต่อ eTab ได้เลยนะครับผมสมัครไปปุ๊บอาจจะยังไม่ได้ออเดอร์เลยเพราะอย่างที่บอกคือแอปเขาเพิ่งเปิดตัวเดี๋ยวเขาก็จะมีแผนการตลาดต่อๆไปแต่เราสมัครไว้ก่อนเพราะถ้าเราได้ผลประโยชน์อะไรเราจะร่วมแคมเปญอะไรเราก็จะได้ก่อนคนอื่นและถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็ติดตามเพจต่อเพนกวินทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยครั้งหน้าเราจะพาไปเจออะไรดีๆเดี๋ยวเราไปติดตามกัน